สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะอันหลังจากเฮ็ดความสะอาดแล้วดอกไม้ก็เริ่มบานสวยงามแล้วจ้ะพี่น้องตอนนี้กะบ่อได้เข้าป่าเนาะค่ะเนาะก็เพราะว่าเขาปิดป่าปิดหยังเขาให้อยู่บ้านนะจ้าสำหรับจะเก็บผักจะลงวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งผักผักนงผักน้ำยังนี่เสียค่ะเก็บไว้เบิดแล้วค่ะพี่น้องแบตเตอรี่แมมโมรี่สำหรับหรือว่าโทรศัพท์มีปัญหาก็เลยรีเซ็ตไม่หมดเลยค่ะรูปวิดีโอนี่โอ้ยยังหายหมดเลยจ้ะพี่น้องกะเลยบ่มีลงให้พี่น้องเบิ่งเลยจ้ะก็เลยต้องมาไทยนี่ให้พี่น้องเบิ่งนี่ค่ะหอมที่ปลูกไว้เบิ่งค่ะนี่ผักหนามค่ะยอดเพิ่นใหญ่แล้วพี่น้องเกินกินแล้วค่ะนี่อันนี้จะกินได้เยอะแต่ว่าสำหรับกะกินไปหลายแล้วค่ะพี่น้องว่าจะของบ่เป็นหยังแต่กะยังบ่มั่นใจว่าเป็นคนที่แพ้ง่ายก็ต้องกินระมัดระวังนะจ๊ะเบิ่งค่ะดอกไม้เริ่มบานแล้วสวยงามแล้วจ้ะค่ะพี่น้องตอนนี้ใบไม้ก็เริ่มเขียวชะอมแล้วค่ะพี่น้องทั้งหญ้าทั้งต้นไม้ต้นป้าไม้ค่ะเขียวหมดแล้วค่ะนะคะพี่น้องค่ะต้นนั้นดอกก็หมดแล้วค่ะใบออกมาเป็นสีแดงค่ะพี่น้องดอกเพิ่นจะออกเป็นสีชมพูม่วงเพราะเพิ่นล้นหมดแล้วใบก็ออกมาเป็นสีแดงเป็นว่าจ้ะเมื่อกี้นี่นะคะยืนหน้าบ้านพี่น้องเอ้ยผัวกับเมียไปแล้วลูลูกับลี่โอไปไกลแล้วจ้ะบ่ทาเลยมันจะโมโจหายยืนนี่นี่คุณโมโจหายเค็นเอาน้องดอกหอมก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วจ้ะสาบิลัมเคยทายแล้วบ่ได้ลงให้พี่น้องเบิ่งลบวิดีโอลบหายหมดแล้วจ้ะนี่ค่ะกำลังใหญ่ค่ะพี่น้องในป่าก็คงจะใหญ่จ้ะพี่น้องแต่ว่าเขาคงบ่ได้เข้าป่าหรือว่าจังใดก็บ่ฮู้จ้ะเนี่ยค่ะคงจะได้เก็บแถวนี้แหละค่ะเดี๋ยวเพิ่นใหญ่ก่อนเขาสิไปเก็บกันแต่ว่าม้าน้อยไปไกลแล้วพี่น้องไปสุดทางแล้วค่ะลีโอค่ะพี่น้องช่วงนี้ป่าเพิ่นวางไข่จ้ะพี่น้องจ้ะเห็นบ่อันนี้ป่าเพิ่นวางไข่เพิ่นขึ้นมาวางไข่จ้ะผสมพันธุ์กันค่ะพี่น้องป่าผสมพันธุ์กันเห็นบ่สำลับกันแน่บ่ชัดยินดีค่ะเนี่ยปลาแบสค่ะปลาแบสแล้วสองตัวเมื่อกี้สายไปล้ำเห็นเพิ่นกำลังผสมพันธุ์กันนะคะเห็นบ่เพิ่นจะวางไข่ค่ะพี่น้องเพิ่นขึ้นมาเห็นบ่ไปหากันเหรอป่าตัวใหญ่มากเลยค่ะพี่น้องเห็นบ่เพิ่นผสมพันธุ์กันนะคะน้องโหเพิ่นจะมาวางไข่จะมาวางนี่สับลำก็เห็นมูโจกลับมาหามามีแล้วนั่นตัวน้อยๆเพิ่นอยู่นี่ตรงเนี้ยลุ้มตรงเนี้ยค่ะเป็นเดินๆนี่ตรงเป็นป่าที่เพิ่นเฮ็ดความสะอาดค่ะเพิ่นเฮ็ดระบงวางไข่เพิ่นน่ะจ้ะพี่น้องนั่นน่ะค่ะนี่ค่ะตัวใหญ่ๆเพิ่นเฮ็ดอ่ะค่ะพี่น้องตัวผู้อันนี้ตัวแม่ตัวผู้น่ะจะตัวน้อยๆนั่นตัวแม่น่ะจะตัวใหญ่ๆนะจ้ะเชื่อพี่น้องมูนิซาเบลัมกันยังมอฮอดป่าตรงนี้ซาเบลัมเคยคิดไว้ว่าจะมาเก็บผักน้ำตรงนี้แหละจ้ะเนี่ยยอดผักน้ำแต่กระต้นยิ่งใหญ่อยู่ทั้งเทิงเลยค่ะว่าจะมาเก็บค่ะพี่น้องเห็นป่ะเพิ่นยอดเพิ่นใหญ่หมดหรอนะคะตรงที่เป็นต้นขึ้นไปอย่างเสียค่ะต้นขึ้นไปอย่างสิเป็นป่าผักน้ำจ้ะนี่ต้นผักน้ำเนี่ยค่ะต้นนี้แหละเบิ่งค่ะต้นน้อยๆเพิ่นนี่ใหญ่แล้วค่ะตรงข้างหลังก็แม่นหลายเยอะค่ะแต่ว่าสำหรับค่อยอวบค่ะพี่น้องอันนี้ยอดเคียงค่ะเป็นใบดิค่ะยอดเคียงก็เป็นใบใหญ่เบิ่ดหรออันนี้ก็แบ็คเบอร์รี่จ้ะพี่น้องแบ็คเบอร์รี่ก็เป็นดอกแล้วปกติยอดเคียงเพิ่นขึ้นมาเพิ่นจะอวบค่ะพี่น้องนี่ค่ะออกใหม่ๆสิเพิ่นจะอวบค่ะสำหรับก็เก็บไปกินน้ำพริกกรอบนึงแล้วจ้ะพี่น้องว่าจะทายให้พี่น้องเบิ่งทายแล้วแต่ว่าเก็บคลิปบ่ได้ค่ะพี่น้องก็เลยต้องลบทิ้งหมดเลยจ้ะลบทิ้งหมดเลยตัดต่อใส่แล้วมันเก็บบ่ได้ค่ะค่ะพี่น้องข้างในก็มีจ้ะพี่น้องโอ้ยต้นผักน้ำเด้อพี่น้องนั่นใหญ่ๆนะขึ้นไปตรงนี้ยอดโอ้พี่น้องเบิ่งยอดเพิ่นแตกแล้วใหญ่ค่ะพี่น้องใหญ่แห้งแม่นบ่เลยจ้ะแต่เสียดายเนาะพี่น้องอันนี้ก็ผักน้ำเอ้าจับน้ำเพิ่นอันนี้เพิ่นเป็นน้อยๆขึ้นมาจะเห็นป่ะเพิ่นแตก
เพิ่นเลยเพิ่นหรอกเดี๋ยวกวางเพิ่นก็มากินจ้ะพี่น้องน้องมาหน่อยเล่นกลับมาหาเฮาอยู่ถนนจ้ะบกโมโจจ้ะพี่น้องสาวิลัมอยู่ในป่าพี่น่ะเขามาส่องเบิ่งเฮ็ดค่ะพี่น้องตะนี่โมโจโอ้โอ้เพิ่นได้ยินได้สิบุกป่าได้บ่เนี่ยไม่เอาลูกสเตย์สเตย์ไรเตย์ no 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 น้องมาแล้วโอ้ยแม่อยู่ใส่กับไปน้ำพี่น้องมานี่คำเฮียคำคำเฮียคำ now คำเฮียเก็บแบกเฮียเอาหามาหู้มาพอโมจิโน่จะกินเอียงล่ะลูกมานี่คำจะหาเห็ดช่วยมานี่เราไม่เอาลูกเห็ดมันจะขึ้นหนูไม่ได้เห็ดหรอกหนูจะได้เห็บก็ได้งูมันมากแลนกลับมาหาสาวิลัมอันนี้มากแลนตามหาเห็ดแล้วไม่ได้หาเลยไอ้ตัวนี้มันเล่นเข่าปลาน้ำแบบมันนี่ไม่มีอุ้ยผักน้ำยอดนึงนี่นั่นโอ้ไม่ใช่ผักเคียงบักมอจ่อมันเข้ามาทำไมอุ้ยไปอุ้ยไปเลย stay here นะไม่ไป come backมื้อนี้สวยสวยพี่น้องอากาศดีขนาดเลยจ้ะสดชื่นหลายพี่น้องจ้าช่วงนี้เป็นช่วงที่ใบไม้หญ้าสีเขียวขนาดเลยจ้ะกำลังงามเลยค่ะโอ้ยงูค่ะพี่น้องเห็นงูตัวนึงแล่นอยู่ในน้ำงูหน่อยมุดเขาก้อนหินจ้ะพี่น้องงูตื่นแล่นเข้าน้ำมุดเขาก้อนหินเลยจ้ะพี่น้องปลาเพิ่นก็ยังอยู่ของเก่าอยู่จ้ะเห็นบ่หางเพิ่นขึ้นมาโหคุณน่ะค่ะเพิ่นก็หางเพิ่นขึ้นมาค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะ2โต3โตค่ะอยู่นํากัน3 fish โห3 big one together อู้ดูคือพี่น้องเห็นบ่ค่ะย้ายใหญ่ปลาเพิ่นกำลังจะเฮ็ดผสมพันธุ์กันนี่ทำบ่องเพิ่นเฮ็ดบ่องเพิ่นเฮ็ดไว้ต้นเบกปลาแบกค่ะบ่เคยเห็นเพิ่นขึ้นมาเนี่ยเพิ่นขึ้นมาผสมพันธุ์กันค่ะเขาจะบ่ตกปลาค่ะทูออฟเดมเดทส์อะกูดฟิชBass, big bass. เบิ่งลูกซ้ายที่หายไปใส่ลับน้องพุ่นอ่ะขึ้นแลนไปทั่วทีมตัวเด่นอีลีโมโจนะโมโจออกมาสิลูกหอยคอยจักอยู่ใส่เนี่ยแล้วพี่น้องหอยเอ็มมาปล่อยจะขึ้นมาบ่ขึ้นบ่เห็นจักหน่วยเลยลงไปหอดใส่เนี่ยแล้วนี่โอ้นี่เด๋อเห็นแล้วพี่น้องเนี่ยจะหอยขึ้นมาอยู่นี่นี่ค่ะหอยอุ้ยนี่ไงหอยจุ๊บเป๊ะล่วงหอยจุ๊บเขาเอามาปล่อยเองค่ะพี่น้องเอามาปล่อยเพิ่นอาจจะอยู่ใต้ใบไม้เหรอคะโมโจไม่เอานะลูกไม่ตกน้ำนะเดี๋ยวตกน้ำนะครับไหนอะใบไม้ทับไปแล้วอุ้ยแมงเอียงเจ็ดน้ำแนมบชัดเลยเจ๋ละตกลงมองหันอีแม่หายเลยหวยเลิกกินตัวนี้ปุ๊ยอันนี้เด้อโอ้ยตกโอ้เลิกเถอะหัวทิมหัวทิมนี่จะจับให้พี่น้องเบิ้งเห็นอยู่หน่อยเดียวนี่แหละเนี่ยค่ะหอยที่เอามาปล่อยไว้หอยจูบค่ะพี่น้องเห็นน้อยเดียวค่ะเพิ่นมาเกาะอยู่น้ำใหม่เพิ่นก็สิบ้างไข่ไปนี่ล่ะค่ะออกลูกออกล้านอยู่นี่ล่ะค่ะก็สิอยู่แถวๆนี่แหละแต่ว่าเฮาจะแน่บ่เห็นเพิ่นก็เพิ่นไปอยู่ใส่ประตูพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพิ่นหลอดอยู่เด้อจ้ะนี่ปล่อยไว้ขึ้นจ้ะถ้าเพิ่นออกหลายๆในสระนี่แหละเพื่อนๆมานี่เฮาก็จะเก็บยอดเคียงมาแล้วก็มาใส่นี่จ้ะนี่ค่ะยอดเคียงสุกแล้วอันนี้อ่ะ
น้ำซุปกับตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยค่ะเด็กเอามาเอานี่ค่ะพี่น้องมิสุเมาะละลายกันค่ะเดี๋ยวขอไปละลายกันนะคะมือประวังก่อนเขาจะใส่อันมิสุนี่อย่าให้น้ำเดือดด้วยค่ะเพราะน้ำเดือดแล้วรสชาติมิสุเพิ่นสิเสียจ้ะพี่น้องแต่ก่อนสำหรับกับบรู้เหมือนกันก็เลยว่าอุ้ยมันคือบดแสบเพื่อจังเขาเฮ็ดนะที่ไหนได้เขาใส่ซอสไอเนี่ยค่ะของมิสุเนี่ยเขาอย่าให้น้ำเดือดค่ะว่าสิให้มันร้อนแต่อย่าให้มันเดือดถ้ามันเดือดแล้วมันก็จะไม่อร่อยจ้าคุณภาพและรสชาติอาหารก็เสียไปด้วยจ้ะจัดน้องละลายเสร็จแล้วจ้ะก็ใส่ลงไปสิแล้วค่ะนี่ก็บ่เดือดแล้วค่ะย่อห่อนอยู่แต่ว่าบ่เดือดเนาะอันนี้ก็บ่ละลายเบิดเท่าใดบ่เป็นหยังค่ะน้อยเดียวเข็ดจ้ะนะคะตอนนี้เราก็จะเทใส่เส้นสปาเกตตี้ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องแล้วมันก็จะเป็นราเมนมิโซซุปค่ะพี่น้องแบบง่ายๆเลยค่ะใส่ผักเคียงยอดผักเคียงจ้ะพี่น้องจ้ะปลาเป็ดแซ่บน้ำกันจะให้แซ่บยิ่งขึ้นเลยค่ะพี่น้องศรีราชาค่ะใส่ลงไปค่ะซอสศรีราชาใส่ลงไปค่ะพี่น้องแซ่บ